หลังจากที่เราไอ้คลี่ในส่วนของปลอยไหมออกนะครับทุกท่านเราใช้เชือกฟางมัดนะครับทุกท่านแบ่งเป็นไอ้เส้นละ3ปลอย 3-4 ปลอยนะทุกท่านเพื่อที่จะนำมาแช่ในส่วนของเราจะใช้ด่างผสมน้ำอุ่นนะทุกท่านแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นนะครับผมแช่เส้นไหมไว้ก่อนนะครับผมประมาณ 15-20 นาทีนะครับทุกท่านเพื่อให้เส้นไหมนั้นนะครับผมได้อ่อนตัวลงนะครับผมแล้วก็นิ่มยิ่งขึ้นนะครับผมก่อนที่จะนำไปลงในหม้อต้มที่จะลอกกาวใหม่นะทุกท่านแค่เราแช่เนี่ยก็จะมีสีเหลืองๆออกมาครับซึ่งเป็นสารที่เคลือบอยู่ในเส้นไหมนะครับทุกท่านเส้นใยไหมนะครับผมนะครับที่จริงมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษนะทุกท่านจะค่อนข้างยาวเราจำไม่ค่อยได้นะครับผมแต่เอาเป็นคำจำง่ายๆก็คือเป็นกาวไหมนะครับผมหรือว่ากาวของเส้นใยที่เคลือบนะครับผมของเส้นใยไหมชั้นนอกไว้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับพอเราแช่ปุ๊บก็จะเริ่มน้ำก็จะเป็นฟองๆออกมาแล้วก็จะเส้นใยก็จะเริ่มอ่อนนุ่มนะทุกท่านเห็นไหมครับจากที่เขาแข็งในทีแรกๆนะครับผมแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับนะครับผมพักไว้นะครับก่อนที่จะนำไปต้มนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ทางหุบคำหน้าเกี้ยวจะนำเสนอเกี่ยวกับการลอกกาวไหมนะทุกท่านทั้งวันเลยนะครับผมแบบจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายนะครับผมที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับชมนะครับผมจะได้เป็นขั้นตอนไปนะครับผมแล้วก็น้ำที่เราแช่ครับทุกท่านเราจับดูเนี่ยจะมีความเป็นเหนียวๆนะครับทุกท่านเป็นเหนียวๆหนืดๆนะครับทุกท่านก็คือจะเป็นในส่วนของกาวไหมที่เคลือบเส้นใยไหมบางส่วนก็จะละลายออกมานะครับผมในขณะที่เราแช่น้ำดั่งผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็น้ำธรรมดานะครับที่เราแช่ไว้น้ำเย็นนะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับก็จะเป็นวิธีการทำความสะอาดนะครับผมไอ้เส้นใยไหมในขั้นตอนแรกๆนะครับผมคือล้างเส้นใยไหมก่อนที่จะนำไปต้มที่จะลอกกาวไหมนะครับผมขั้นตอนในการลอกกาวไหมนี้นะครับผมก็เป็นการทำความสะอาดเส้นใยไหมนั่นเองนะทุกท่านก่อนที่เราจะนำไปเข้าสู่กระบวนการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟอกการย้อมสีนะครับผมแล้วก็นำไปทอผ้าต่อไปนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยหลังจากที่เราลอกกาวเสร็จนะครับทุกท่านเราจะนำไปกวักแล้วก็นำไปตีเกลียวนะครับทุกท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปย้อมนะครับผมโดยเราจะนำไปย้อมในส่วนของสีธรรมชาติที่เราจะใช้ในส่วนของการทอผลงานของเราในชิ้นต่อไปนะครับทุกท่านแล้วก็เตรียมนะครับผมสำหรับที่จะเป็นเส้นยืนแล้วก็เส้นพุ่งนะครับทุกท่านของไหมนะครับผมที่เราจะใช้ก็เราเตรียมไหมไว้ก็คือกะประมาณที่จะใช้เส้นไหมอยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับผมสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็จะเผื่อไว้ก่อนนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะคัดเลือกจากไหมนะครับผมจะคัดเส้นใยไหมที่ดีที่สุดอีกทีนึงนะครับผมออกมาอีกจากในส่วนที่เราได้เตรียมไว้ในชุดนี้นะครับผมเพื่อที่จะนำมาทอผ้านะครับผมนะครับอันนี้ก็กำลังเร่งไฟนะทุกท่านก็น้ำก็เริ่มเดือดนะครับทุกท่านเดี๋ยวสักประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็จะนำลงแล้วจะนำลงมาต้ม3รอบนะครับทุกท่านเราจะไม่ได้ใส่ครั้งเดียวทั้งหมดใน3กิโลนี้นะครับผมเพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยความร้อนไม่ทั่วถึงเวลาที่เราลอกฟอกกาวไหมนะครับผมก็จะทำให้ไอ้ปริมาณของด่างแล้วก็ความสมดุลนะครับผมของไอ้ความร้อนของน้ำที่ต้มในส่วนของเส้นใยไหมนี่ก็จะไม่ทั่วถึงถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับผมก็จะทำให้เส้นไหมนะครับผมที่เราด่องหรือว่าภาษาไทยบ้านเรียกว่าการค่าไหมนะครับทุกท่านก็คือก็จะค่าไหมไม่ตายเส้นไหมก็จะมีความแข็งนะครับทุกท่านแล้วก็ไม่นิ่มเสมอกันนะครับผมเพราะว่าจะยังมีในส่วนของไอ้กาวไหมบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในเส้นไหมนะครับทุกท่านซึ่งหากเราลอกกาวไหมหลายรอบนะครับผมหลายรอบเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้นะครับผมเส้นไหมที่เราทำการลอกกาวหรือว่าไอ้การดอกเนี่ยนะครับผมก็จะฟูนะครับผมท่านคือเส้นไหมก็จะพุพองมากเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ไอเส้นไหมเนี่ยขาดง่ายนะครับทุกท่านดังนั้นแล้วเวลาที่เราลอกกาวไหมก็มีความสำคัญนะครับที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็จะต้องคอยดูนะครับผมท่านคอยพิกับไอปลอยไหมที่เราเอาลงไปในการที่จะต้มนะครับผมที่จะลอกกาวเนี่ยอย่าสม่ำเสมอแล้วก็ดูให้ทั่วนะทุกท่านนะครับผมใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยนานเกินไปก็จะไม่ดีนะครับท่านดังนั้นเราต้องเอาแบบพอดีนะครับทุกท่านโดยปกติก็ประมาณ 20-40 นาทีนะผมอาจจะไม่ถึงนี้นะครับผมถ้าปริมาณไหมที่มีไม่มากนะครับทุกท่านดังนั้นแล้วเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การสังเกตด้วยนะครับผมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงนึงเราจะนำลงมาต้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามในตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ